อมรินทร์ทีวีสวัสดีครับผมปลาครับผมป๋องนะฮะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการปลากระป๋องส่องกบอะไรอ่ะ อะไรอ่ะโอ้โหยอมกูตัดดีกูจ้อพี่ป๋องอันนี้ต้องบอกท่านผู้ชมว่าอันนี้ยังไม่นำอะไรไว้ครับนึงส่งให้ไงรายการนี้เป็นรายการที่ทุกคนต้องติดตามนะครับทุกวันอังคารตีสองครึ่งนะครับคุณดูดิคุณคิดว่าอะไรกูรู้ไงพี่ป๋องกูโยนโอเคเปิดด้วยอารมณ์แบบนี้บ้างทุกท่านฮะเป็นรายการที่จะพาทุกคนนั้นไปหลอนก่อนนอนทุกวันอังคารฮะเวลา 4:35 ครับทางช่องอมรินทร์ทีวี HD 34ครับอ้าวพี่ป๋องครับผมก่อนอื่นนะพี่จ้าเราแนะนำแขกที่จะมาเล่าเรื่องผีให้กับเราฟังก่อนได้ครับพี่ป๋องแนะนำใครดีผมแนะนำฝั่งนี้ก็แล้วกันนะครับอยู่ฝั่งผมและนี่คือทนายไพศาลครับสวัสดีครับแนะนำฝั่งนี้พี่ป๋องแนะนำเลยอันนี้น้องโรสทนายโรสนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับหน้าตาฝั่งนี้ก็น่าจะชนะแล้วนะคะพี่ป๋องถูกต้องครับค่ะถูกต้องครับเฮ้ยทำไมคุณไม่เชียร์ลูกทีมคุณน่ะวันนี้มันเป็นเทปที่แปลกมากครับวันนี้คือวันนี้4คนเนี่ยไม่ได้แบ่ง2กับ2นะครับเป็น3กับ1อ๋อเป็น3แต่พี่ป๋องนี้เราเพิ่มกติกานะครับดีฮะใครเล่าไม่ดีเราเอา22เส้นเอาเลยว่าสัก50ไปเลยเฮ้ยเอาตามช่องมั้ย34เส้นเออดีมั้ยเลขสวยนะเอา34เส้นฮะวันนี้เพราะเราทำเพื่อช่องครับผมเพื่ออะไรนะเพื่อช่องกูไม่ต้องทำขนาดนั้นสามสี่คือสามสี่ไงผมบอกคุณผู้ชมว่าสนุกสนานแน่นอนนะเพราะว่าท่องสองท่านเนี่ยมีเรื่องมาเล่าฮะ คนหนึ่งเนี่ยเป็นประสบการณ์จริงๆอีกคนหนึ่งเป็นประสบการณ์ที่แต่งขึ้นมาครับให้แต่งที่อันนี้เรื่องจริงครับต้องทนายต้องยืนยันว่าทนายแต่งขึ้นจริง หมดแล้วเริ่มต้นก็แพ้แล้ว มึงเอากูมาฆ่า กูจะบอกพวกมึงเลยไอ้ปลากระป๋องสองกบมึงเอาทนายกู้ฆ่าปลาไผ่มาฆ่า กูของแค่นี้เองกูแพ้อยู่แล้วแหละกูรู้บอกคุณชมว่าเดี๋ยวทั้งสองท่านจะเล่าประสบการณ์ที่เจอมาครับแล้วก็จะมีนักฟังทั้งหมด13คนเนี่ยมาตัดสินว่าเรื่องไหนน่ากลัวกว่ากันใช่พร้อมไหมฮะว่าไม่ยุติธรรมถ้าพร้อมนะผมจะเริ่มต้นด้วยเรื่องของใครก่อนนะเอาเรื่องของทนายโรสก่อนก็แล้วกันนะครับเรื่องแรกในวันนี้ที่เราจะมาติดตามฟังกันนะคุณผู้ชมนะเป็นเรื่องของทนายโรสครับหรือว่าน้องโรสนะฮะกับเรื่องต้นลั่นถมนั่นเองครับเห็นบอกว่าเป็นเรื่องราวที่คนเนี่ยรู้จักของคุณโรสไปซื้อบ้านนะไปซื้อบ้านมือสองครับแล้วต้องเจอกับเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าสุดลี้ลับชวนขนหัวลุกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวต้องให้น้องโรสเล่าเชิญครับครับสองเรื่องผีต้นลั่นทมเรื่องนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่รุ่นพี่เล่าให้ฟังนะคะรุ่นพี่เนี่ยขอให้ชื่อเธอว่าชื่อคุณเอก็แล้วกันนะคะครับคือรุ่นพี่กับสามีเธอเนี่ยเขาไปซื้อบ้านที่ขายทอดตลาดมาหลังหนึ่งนะคะซึ่งบ้านขายทอดตลาดเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นบ้านที่โดนยึดมาแล้วก็เอามาขายทอดตลาดพอเธอซื้อแล้วเนี่ยเธอก็ไปสำรวจบ้านว่าบ้านเนี่ยเป็นยังไงต้องซ่อมแซมไหมอะไรยังไงแล้วเธอก็สำรวจไปถึงหลังบ้านเธอไปเจอต้นลั่นทมต้นหนึ่งที่สวยมากๆเขาบอกว่าต้นใหญ่มากคนโอบแทบไม่มิดนะคะแล้วก็ดอกสีเหลืองสดทั้งต้นสวยมากปกติเนี่ยเราจะเห็นต้นลั่นทมกันก็ต้นเล็กๆนะคะตำวัดสูงก็เมตรกว่าแต่เขาบอกโอ้ต้นนี้ไม่เคยเห็นต้นใหญ่ขนาดนี้ซึ่งแฟนของคุณเอเนี่ยค่ะเขาก็บอกว่าเธอต้นลั่นทมเนี่ยเขาถือหรือเปล่าว่าไม่ให้ปลูกในบ้านคุณเอก็บอกมันแต่ว่ามันสวยนะเชื่ออะไรมันก็ต้นไม้ต้นหนึ่งทั้งสองคนเขาก็เป็นคนรุ่นใหม่อะค่ะเขาก็ไม่ได้ถืออะไรก็เอาต้นลั่นทมไว้แบบเดิมแล้วก็ผ่านมาค่ะทั้งสองคนเขาก็ขึ้นทำบุญขึ้นบ้านใหม่กันในวันนั้นเนี่ยก็เชิญพระมาทำพิธีสวดมนต์เสร็จอะไรเสร็จถึงตอนที่พระเนี่ยจะต้องเดินไปพรมน้ำมนต์รอบๆ บ้านในระหว่างที่พรมน้ำมนต์เนี่ยค่ะพอไปถึงจุดหลังบ้านที่เจอต้นลั่นทมเนี่ยค่ะพระหยุดหยุดอยู่ตรงต้นลั่นทมหยุดแล้วไม่ทำอะไรนะคะหยุดตรงนั้นคุณเอบอกว่าหยุดประมาณเกือบ3นาทีอะค่ะแต่คุณเอก็จะถามแต่ก็ยังไม่ถามดีกว่าแล้วพระก็อาเดินต่อพอพระเดินต่อก็ผมน้ำมนต์ทำพิธีเสร็จอะไรเสร็จก่อนพระจะกลับคุณเอเขาก็เลยถามว่า
เอเมื่อสักครู่ค่ะที่ท่านหยุดตรงต้นลั่นทมหลังบ้านเนี่ยมีอะไรหรือเปล่าพระท่านก็ตอบกลับมาว่าไม่มีอะไรหรอกแต่ที่นี่เจ้าที่ดีนะทำบุญเยอะๆเขาจะคุ้มครองเราพระท่านก็ตอบมาแค่นี้คุณเอกับสามีเขาก็นึกว่าก็ดีไม่น่ามีอะไรเป็นห่วงก็เลยผ่านไปและวันนั้นนะคะก็เป็นวันแรกที่คุณเอกับสามีเนี่ยค่ะเขาย้ายเข้าไปนอนที่นั่นในคืนนั้นเองค่ะคุณเอเขาฝันเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาดีใส่สบายสีเหลืองแบบนี้ค่ะก็คืนนั้นคุณเอเขาก็ฝันแค่นั้นผู้หญิงคนนั้นไม่ได้ทำอะไรนะคะแค่ฝันว่าเธอเนี่ยยืนอยู่ตรงต้นลั่นทมหลังบ้านหน้าไม่ยิ้มยืนนิ่งๆแล้วก็มองมาที่เธอแค่นั้นพอเช้าเนี่ยตื่นมาคุณเอเขาก็คิดไปถึงความฝันเมื่อคืนว่าเอสงสัยจะเป็นเจ้าที่เหมือนที่พระบอกเพราะว่าพระเขาไปหยุดตรงต้นลั่นทมน่าจะเป็นเจ้าที่ที่อยู่ตรงนั้นแน่ๆถัดมาอีกประมาณอาทิตย์นึงค่ะคุณเอบอกว่าจะฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ตามที่เขาเล่านะคะทุกอาทิตย์เลยครั้งที่สองผ่านไปหนึ่งอาทิตย์คุณเอบอกว่าเธอฝันเห็นผู้หญิงคนนี้ใหม่แต่คราวนี้ในความฝันผู้หญิงคนนี้ค่ะไม่ได้มายืนอยู่ตรงต้นลั่นทมเธอนั่งอยู่บนกิ่งต้นลั่นทมและเธอพูดบอกคุณเอว่าฉันอยู่ตรงนี้นะพูดแค่นี้ค่ะแล้วตอนเช้าคุณเอเขาก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็นึกถึงว่ามันมีอะไรหรือเปล่านะเกี่ยวกับผู้หญิงคนนี้กับต้นลั่นทมเพราะเป็นครั้งที่สองแล้วที่เธอฝันเห็นคุณเอเขาก็เลยไปทำบุญและก็อุทิศส่วนกุศลว่าเราขออุทิศส่วนกุศลอันเนี้ยให้กับผู้หญิงคนที่เราเจอเราไม่รู้นะว่าคุณชื่ออะไรแต่คุณอยู่ตรงต้นลั่นทมเราขอเรียกคุณว่าคุณลั่นทมก็แล้วกันและผ่านไปอีก1อาทิตย์ที่คุณเอเล่าให้ฟังนะคะเธอก็ฝันเห็นคุณลั่นทมเป็นครั้งที่3คุณเอเขาก็เล่าให้ฟังว่าเธอฝันเห็นคุณลั่นทมเนี่ยครั้งที่แล้วเธอนั่งอยู่บนกิ่งต้นลั่นทมใช่ไหมแต่มาครั้งนี้เธอเอาขาห้อยกิ่งต้นลั่นทมแล้วเอาหัวทิ่มลงมาข้างล่างแค่นั้นยังไม่พอเขายังบอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจหรือไงตอนเช้าเธอตื่นขึ้นมาเธอก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับสามีว่าเราฝันเห็นผู้หญิงคนนี้3ครั้งแล้วนะเธอแต่งตัวเหมือนเดิมตลอดแล้วก็พูดว่าเขาอะอยู่ตรงนั้นซึ่งสามีก็บอกว่าเขาไม่เห็นเจออะไรเลยเธอคิดมากคุณเอเขาก็ด้วยเป็นคนไม่เชื่อค่ะไม่ได้เชื่ออะไรแล้วก็ไม่ได้กลัวอะไรก็เลยเฉยๆก็ปล่อยไปคงคิดมากละมั้งค่ะแล้วต่อมาครั้งที่4ที่คุณเอฝันเห็นคุณลั่นทมในครั้งนี้มันพัฒนาความน่ากลัวขึ้นค่ะเพราะเหมือนกับว่าคุณลั่นทมเนี่ยเธอโมโหคุณเอว่าทำไมเธอสื่อสารไปแล้วคุณเอไม่เข้าใจหรือไงครั้งที่4คุณลั่นทมเขามายืนอยู่ที่ต้นลั่นทมจุดเดิมเลยค่ะเขาเหมือนเขาไปไหนไม่ได้เขาจะอยู่แค่ตรงนั้นน่ะแล้วก็ตะโกนบอกคุณเอว่ากูบอกว่ากูอยู่ตรงนี้มึงไม่ได้ยินหรือไงทำให้คุณเอเนี่ยรู้สึกกลัวกลัวคุณลั่นทมแล้วก็มีความคิดที่ว่าเราไม่อยากเอาต้นลั่นทมนี้ไว้แล้วอ่ะค่ะก็เลยไปปรึกษาพระองค์ที่มาทำบุญขึ้นบ้านใหม่จำได้ไหมคะคุณเอเขาไปหาพระองค์นั้นค่ะแล้วก็ปรึกษาเล่าให้ฟังค่ะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นพระท่านก็ตอบคุณเอกลับมาว่าก็ไม่มีอะไรหรอกเขาก็อยู่ตรงนั้นเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรไม่ใช่หรอก็ทำบุญให้เขาเยอะๆก็เจ้าที่เจ้าทางที่นี่แหละพอหลังจากนั้นนะคะคุณเอเขาเริ่มมีความรู้สึกอย่างที่บอกไปค่ะไม่อยากเอาต้นลั่นทมต้นนี้ไว้แหละแต่ผ่านมาไม่นานค่ะประมาณอาทิตย์สุดท้ายทำให้คุณเอตัดสินใจถอนต้นลั่นทมต้นนี้ทิ้งเพราะความฝันในครั้งนี้ในครั้งนี้เป็นครั้งที่คุณเอบอกว่าเธอฝันน่ากลัวที่สุดเลยค่ะเธอฝันว่าคุณลั่นทมเนี่ยมาหาเธอในแบบที่ตัวบวมตัวเขียวหน้าอืดแบบเป็นศพอะค่ะคือศพที่แบบ
ขึ้นอืดมานานแล้วค่ะในลักษณะนั้นเลยคุณเอบอกเกิดมาไม่เคยฝันอะไรแล้วน่ากลัวขนาดนั้นเลยค่ะแล้วก็บอกว่าแล้วก็ตะโกนบอกคุณเอบอกว่ากูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้กูอยู่ตรงนี้แล้วก็กรี๊ดดังๆเนี่ยค่ะทำให้คุณเอสะดุ้งตื่นขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็บอกสามีว่าพรุ่งนี้หาคนมาขุดต้นลั่นทมออกเลยนะเขาไม่ไหวแล้วสามีก็เพื่อให้คุณเอสบายใจเช้าเขาก็ไปหาคนมาขุดต้นลั่นทมต้นนั้นแล้วก็มีคนมาขุดไประหว่างขุดคุณเอกับสามีเขาเนี่ยค่ะก็ไปนั่งคุยกันในบ้านสามีเธอก็ปลอบคุณเอว่าไม่มีอะไรหรอกก็เดี๋ยวเราถอนต้นลั่นทมทิ้งทุกอย่างก็คงจะจบแล้วในระหว่างที่เขาพูดคุยกันไอ้ด้านนอกที่เขากำลังขุดต้นลั่นทมกันเนี่ยค่ะก็โวยวายโวกเวกขึ้นมาเฮ้ยๆอะไรไอ้ฝั่งสามีคุณเอกับคุณเอก็วิ่งออกไปดูเพราะว่าเขากลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าแต่พอไปดูคุณเอแทบสุดเลยอ่ะเพราะว่าคนงานเนี่ยพอขุดต้นลั่นทมออกเจอโครงกระดูกอยู่ข้างล่างอ่ะใช่แล้วก็โครงกระดูกนั้นนะคะก็จะมีเศษผ้าเหลืองๆคุณเอเขาก็เลยมั่นใจว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เขาฝันถึงน่าจะเป็นคุณลั่นทมแน่ๆค่ะก็หลังจากนั้นก็เขาก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมานะคะก็มาจัดการมาตรวจพิสูจน์หลักฐานอะไรไปคราวนี้คุณเอเขากลัวมากๆเขาก็เลยอยากรู้ว่าก่อนหน้านี้ใครเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้และไปไหนเขาก็เลยไปถามเพื่อนบ้านแล้วแวกบ้านว่าก่อนหน้านี้เป็นใครที่อยู่บ้านหลังนี้แล้วไปไหนแล้วครับค่ะคุณเอเขาก็ไปสืบทราบมาว่าเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะเป็นผู้หญิงอายุประมาณ30กว่าค่ะเธออยู่บ้านคนเดียวพ่อแม่เสียชีวิตไปแล้วนะคะแล้วก็เธอเป็นคนไม่สุงสิงกับใครเธอจะอยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยออกไปไหนมีแฟนนะคะแต่แฟนมาไปไม่ได้อยู่ด้วยพอทราบอย่างนั้นแล้วคุณเอเขาก็เหมือนกับข้อมูลมันยังไม่เพียงพอที่จะให้เธอสืบว่าเฮ้ยแล้วเขาไปไหนอ่ะเขาก็เลยไปสืบหามาจากตู้จดหมายตอนที่เขาเข้าใหม่ๆสรุปว่าไปเจอที่ทำงานของผู้หญิงคนนี้ค่ะคุณเอเขาก็ไปถามเลยค่ะว่าผู้หญิงคนนี้ไปไหนอยู่ไหนแล้วก็สรุปว่าที่ทำงานของผู้หญิงคนนี้ค่ะก็จะมีเพื่อนของผู้หญิงคนนี้แต่ไม่สนิทกันเนื่องจากผู้หญิงคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสุงสิงกับใครแต่เพื่อนเขาก็บอกว่าเห็นครั้งสุดท้ายก็คืองานเลี้ยงปีใหม่ของบริษัทเมื่อ2ปีที่แล้วในวันนั้นนะคะบริษัทจัดดรีมย้อนยุคผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยใส่ชุดไทยไปในงานเลี้ยงของบริษัทและครั้งนั้นนะคะเป็นครั้งสุดท้ายที่มีคนเห็นเธอครับค่ะแต่ก่อนหน้านั้นนะคะก่อนที่ผู้หญิงคนนี้จะหายไปเพื่อนเธอเล่าให้ฟังว่าเธอมีปัญหากับแฟนเนี่ยเป็นคนขี้หึงมากแล้วก็ในบางครั้งก็จะมีทำร้ายร่างกายด้วยเพราะเหตุหึงหวงผู้หญิงคนนี้ก็จะมาบอกเพื่อนที่ทำงานบ้างแล้วก็บอกว่าเราอาจจะไปอยู่กับแฟนเราแล้วนะจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันเพื่อนเขาก็เลยคิดว่าการที่ผู้หญิงคนนี้หายไปเพราะว่าไปอยู่กับแฟนแล้วก็เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสุงสิงกับใครก็เลยไม่มีใครตามอะไรต่อครับใช่เป็นก็คือคุณเอก็ทราบมาอย่างนั้นแล้วก็หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็สรุปคดีสรุปสุดท้ายสืบทราบมาว่าคนที่ฆ่าผู้หญิงคนนี้แฟนเขาเป็นคนฆ่าด้วยหึงหวงเหรอใช่ค่ะก็คือสืบไปสืบมาแฟนเขาก็รับสารภาพอะค่ะว่าหึงหวงในคืนวันที่ผู้หญิงคนนี้ไปงานบริษัทเขาคิดว่าผู้หญิงคนนี้ไปหาผู้ชายคนอื่นเขาก็เลยโมโหแล้วก็เผลอไปทำร้ายจนทำให้ผู้หญิงคนนี้เสียชีวิตก็เลยเอาศพมาฝังไว้ที่ตรงต้นลั่นทมใช่ค่ะเขากลัวเขาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงก็เอาศพไปฝังเอาไว้ที่ต้นลั่นทมแล้วเขาก็รู้ว่าผู้หญิงคนนี้พ่อแม่ไม่มีแล้วญาติก็ไม่มีเพราะฉะนั้นเขาก็เลยฝังไว้ที่นี่แล้วเขาก็หนีไปเหมือนเธอคงมาเรียกร้องความเป็นธรรมนะสื่อกับเจ้าของบ้านใหม่อ่ะค่ะถึงมาเข้าฝัน4ครั้ง5ครั้งใช่ใช่ค่ะแต่สามีคุณเอไม่รู้สึกอะไรเลยคุณสามีคุณเอไม่สัมผัสไม่รู้สึกอะไรเลยอาจจะเพราะเป็นผู้ชายแต่พอเป็นผู้หญิงด้วยกันน่ะเขาเลยสื่อสารกันได้ระหว่างเนี่ยคุณติดนะติดคุณลั่นทมกับคุณเออ่ะและคิดว่าจบแค่นั้นใช่มั้ยคะพี่ป๋องครับไม่จบค่ะอ้าวจริงเหรอไม่ใช่ค่ะหลังจากนั้นคุณเอไม่เคยฝันเห็นคุณลั่นทมอีกเลยนะคะแต่มีอยู่คืนนึงเธอเดินออกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกซึ่งห้องนอนกับห้องน้ำเนี่ยค่ะไม่ได้อยู่ในห้องเดียวกันคุณเอต้องเดินออกมาจากห้องนอนเพื่อมาเข้าห้องน้ำพอคุณเอเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแค่นั้นล่ะค่ะคุณเอตกใจเพราะ
คุณลั่นทมยืนอยู่ในห้องน้ำค่ะส่องเรื่องผีต้นลั่นทมคุณเอเขาฝันเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาดีใส่สบายสีเหลืองยืนอยู่ตรงต้นลั่นทมหลังบ้านหน้าไม่ยิ้มยืนนิ่งๆแล้วก็มองมาที่เธอแค่นั้นยังไม่พอเขายังบอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจหรือไงในระหว่างที่เขาพูดคุยกันไอ้ด้านนอกที่เขากำลังขุดต้นลั่นทมกันเนี่ยค่ะก็โวยวายโวกเวกขึ้นมาฝั่งสามีคุณเอกับคุณเอก็วิ่งออกไปดูคุณเอแทบสุดเลยอะเพราะว่าคนงานเนี่ยพอขุดต้นลั่นทมออกเจอโครงกระดูกอยู่ข้างล่างค่ะหลังจากนั้นคุณเอไม่เคยฝันเห็นคุณลั่นทมอีกเลยนะคะแต่มีอยู่คืนนึงเธอเดินออกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกพอคุณเอเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแค่นั้นล่ะค่ะคุณเอตกใจเพราะคุณลั่นทมยืนอยู่ในห้องน้ำค่ะยืนเหมือนเธอใช้ชีวิตของเธออยู่ในห้องน้ำเธอแต่งตัวอยู่คุณเอบอกพอเห็นแค่นั้นเธอล้มไปเลยค่ะหมดสติภาพตัดแล้วยังไงอะพอเช้ามาสามีคุณเอก็ตื่นขึ้นมาบุกเธอเป็นอะไรเป็นอะไรไม่อยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะเขาก็เล่าให้สามีฟังว่าเมื่อคืนอะเขาเห็นคุณลั่นทมอยู่ในบ้านสามีก็บอกว่าเธอเพ้อเจ้อเขาไปแล้วเธอคิดมากเธอเอามาเข้าเป็นเรื่องราวตุตะคิดมากคิดไปเองไม่มีอะไรอ่ะคุณเอเขาก็ใจหนึ่งเชื่ออีกใจหนึ่งไม่เชื่อเอ๊ะยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยผ่านไปก็คิดว่าตัวเองคงคิดมากไปเองอ่ะแต่ว่าหลังจากนั้นนะคะคุณเอไม่เข้าห้องน้ำกลางคืนอีกเลยนะคะแต่มันก็เหมือนแบบเป็นอะไรที่กลั่นแกล้งอะคนปวดท้องคือกินอะไรไม่รู้ต้องเข้าห้องน้ำปวดท้องมากแต่ก็ไม่ยอมไปคนเดียวค่ะเธอไปห้องน้ำเป็นเพื่อนเราหน่อยเราปวดท้องก็บอกสามีอ่ะสามีก็ลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ำกับคุณเอสามีก็ไปนั่งรออยู่ตรงโต๊ะนั่งเล่นใกล้ๆห้องน้ำคุณเอก็ไปเข้าห้องน้ำอะไรเรียบร้อยพอออกมากำลังจะเรียกสามีป่ะไปนอนสิ่งที่คุณเอเห็นไม่ใช่สามีคนเดียวค่ะเอ้าคือคุณลั่นทมเธอยืนแล้วก้มหน้าลงมามองสามีคุณเอที่นั่งหลับอยู่เหมือนสงสัยค่ะว่ามานอนอะไรตรงนี้นั่นน่ะค่ะพอเห็นภาพนั้นคุณเอกรีดวิ่งห้องเลยค่ะสามีคุณเอก็อะไรอะไรอะไรตกใจขึ้นมาอะไรเป็นอะไรแล้วก็วิ่งตามคุณเอเข้าไปในห้องแล้วคืนนั้นคุณเอเขาก็คุมโปงนั่งไม่คุยกับสามีเลยค่ะเขาก็กลัวพอเช้ามาคุณเอก็ถึงจะบอกสามีว่าเมื่อคืนเจอคุณลั่นทมอีกแล้วไม่ได้คิดไปเองแน่นอนเจอในบ้านไม่ได้ฝันด้วยเจอด้วยสองลูกตานะคะก็ทั้งสองคนก็เลยไปทำบุญกันอีกรอบหนึ่งแล้วก็ไปปรึกษาพระองค์เดิมว่าทำไมยังอยู่อีกอ่ะคือไม่ได้ฝันไม่ได้คิดไปเองเจอแน่ๆพระท่านก็บอกว่าก็เขายังไม่หมดอายุไขในชาตินี้เขาก็ใช้ชีวิตของเขามันก็เคยเป็นบ้านของเขาแต่เขาไม่ได้มาทำอะไรนี่คุณเอก็บอกก็ไม่ได้ทำอะไรแต่มันทำให้กลัวใช่แล้วอยู่ยังไงอ่ะใช่ค่ะก็สรุปว่าคุณเอกลับไปเขาก็ไปยกมือพนมมือกลางบ้านเลยค่ะแล้วก็พูดดังๆว่าคุณลั่นทมถ้าคุณยังไม่หมดอายุไขถ้าคุณยังจะต้องใช้ชีวิตของคุณแบบเนี้ยไปก็ขอให้ต่างคนต่างอยู่อย่ามาให้เห็นอย่ามาให้กลัวฉันก็ซื้อบ้านนี้มาเหมือนกันฉันเป็นเจ้าของบ้านนี้เหมือนกันต่างคนต่างอยู่นะอ่ะคุณเอเขาก็พูดไปแบบนั้นก็โดยไม่รู้หรอกค่ะว่าผีจะรู้หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นมาคุณเอก็ไม่เคยเจอคุณลั่นทมอีกเลยนะคะจนผ่านมา10ปีแต่เธอรู้สึกได้ว่าเธอไม่ได้อยู่บ้านแค่สองคนกับสามีคุณลั่นทมยังอยู่เธอรู้สึกได้แต่แค่เธอไม่ออกมาให้เห็นแค่นั้นเองค่ะเฮ้ยเราเล่าดีมากเล่าดีจริงโรสเก่งมากครับสมบูรณ์แบบมากชนะเลยไหมคะพี่เอางี้ผมว่าที่เหลือไม่ต้องอะไรแล้วผมว่าจบรายการได้เลยจริงเฮ้ยมันไม่ได้พี่ป๋องมันต้องรอดสองคนผมว่าคนเดียวอยู่เลยเรื่องนี้ผมว่าคนดูตอนนี้แบบฟังแบบขนหัวลุกอะไรโอ้โหคุ้มโตแบบคุ้มแบบผมว่าจบเลยจริงพี่หมอปลาน่ากลัวนะเรื่องนี้ดีผมว่านี่คือทนายอันดับหนึ่งอ๋อแล้ว
ึงเขียนกูมึงแค้นกูเพราะกูทราบว่าไฟกูเลตที่อันดับหนึ่งมึงถึงทำกันยื้อกันหันที่เดี๋ยวเรื่องต่อไปคุณชมฮะเป็นเรื่องของทางฝั่งทนายไพศาลครับเหตุการณ์นี้นะฮะคุณชมฮะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่คุณพ่อของทนายไพศาลได้ไปเป็นนักการพันโรงที่โรงรับจำนำแห่งหนึ่งครับซึ่งไม่รู้เลยนะฮะว่าที่แห่งนี้มีความน่ากลัวเนี่ยซ่อนตัวอยู่เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรสองเรื่องผีโรงรับจำนำเรื่องนี้ปัจจุบันทนายไพศาลอายุ46นะครับเรื่องนี้เกิดเมื่อประมาณถ้าย้อนไปตอนนั้นอายุ12เนี่ยก็30กว่าปีเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์จริงนะครับสถานที่นี้มีอยู่จริงนะครับคือพ่อผมเนี่ยเป็นยามนะครับเป็นยามของรัฐบาลนะในสถานที่ราชการแห่งหนึ่งตอนนั้นอยู่ป.6แล้วก็พ่อเนี่ยก็อยู่ดีก็ย้ายไปเป็นนักการพันโรงของหน่วยงานรัฐบาลแห่งหนึ่งแล้วกันพ่อไปวันศุกร์แล้วก็วันอาทิตย์พ่อมารับต้องย้ายของเข้าโรงรับจำนำวันอาทิตย์ต้องย้ายบ้านแล้วย้ายจากกรมมานะก็ย้ายเข้ามาวันอาทิตย์เข้าไปไม่ได้มีอะไรเลยวันแรกก็ไปถึงประมาณสักบ่ายโมงเพราะว่ากว่าจะเก็บของอะไรเงี้ยแต่เข้าไปอ่ะแปลกก่อนอย่างแรกก็คือสายสินรอบตัวตึกเลยสายสินรอบเลยสายสินรอบเลยเราก็นึกว่าเขาทำบุญเด็กนะก็ไม่ได้คิดอะไรสิ่งที่มันตื่นตาตื่นใจของเราอ่ะเราเป็นลูกคนจนพอเราเข้าไปอยู่ในหน่วยงานราชการที่เป็นโรงรับจำนำเนี่ยมันจะมีวัตถุโบราณอยู่เยอะอย่างเช่นนาฬิกาถ้าใครจำได้มันจะมีนาฬิกาที่เป็นลูกตุ้มเงี้ยแล้วมันจะต้องไขด้านอ่ะมันจะมีตัวตั้งพื้นจริงๆที่เห็นวันนั้นเห็นแค่ตัวตั้งพื้นมารู้คืนนั้นว่ามีอีกตัวนึงที่อยู่ตรงบันไดชั้นฝั่งเนี้ยบันไดชั้นฝั่งเนี้ยเป็นตัวแขวนไอ้นาฬิกาเนี้ยมันต้องขันทุก7วันและไอ้ตัวข้างบนอ่ะมันต้องขันทุก7วันเหมือนกันไปวันอาทิตย์อ่ะวันแรกย้ายเข้าไป 2-3 ทุ่มที่เห็นอย่างแรกคือในนั้นน่ะมันจะมีห้องน้ำอยู่3ห้องฝั่งเนี้ยจะมีห้องน้ำอยู่หลังห้องเค้าเรียกห้องเซฟเป็นห้องเซฟนะเป็นโอ้โหแบบประตูเหล็กเงี้ยแล้วข้างหลังห้องเซฟอ่ะเป็นห้องน้ำด้วยความเป็นเด็กอ่ะสำรวจเดินเข้าไปในห้องน้ำอันนี้งงก่อนหน้าห้องน้ำมีถ้วยโจ๊กอยู่หน้าห้องน้ำมีถ้วยโจ๊กนะปุ๊บแล้วก็เดินขึ้นไปห้องนี้ห้องบันไดฝั่งเนี้ยเดินมันเป็นบันไดไม้นะมันจะเห็นในกายตัวแขวนที่เป็นลูกตุ้มเหมือนกันในกาตัวแขวนนะเราก็เห็นมันแบบหมุนเป็นลูกตุ้มอย่างเงี้ยแล้วขึ้นไปไอ้หน้าห้องนั้นก็มีโจ๊กมีโจ๊กนะคืนนั้นเนี่ยพอเข้านอน 3 ทุ่มเสียงในกาเนี่ยมันจะดังเป้งเป้งเป้งแล้วมันจะเป็นรอบมันนะเป้งเป้งนับ10ครั้งอ่ะคือ 4 ทุ่ม 4 ทุ่มครึ่งอ่ะจะได้ยินเสียงโทรศัพท์แต่เสียงโทรศัพท์จะมาคู่กับเสียงหมาหอนแล้วที่ตลกคือเรานอนชั้น2เสียงที่มาก่อนคือเสียงหมาหอนเสียงหมาหอนแต่ไอ้เสียงเนี้ยไอ้ชั้นเนี้ยไอ้ที่บอกว่าเป็นประตูที่ต้องผลักขึ้นไปอ่ะพ่อเขาจะต้องเปิดรับลมเปิดเข้าไปแต่มันพ่อเขาจะกางเมื่อก่อนนอนกางมุ้งนอนนะขนาดอยู่ในอาคารพาณิชย์ต้องกางมุ้งนะหมาตัวนั้นน่ะมันจะหันหน้าเข้ามามันจะเป็นเนี่ยถนนฝั่งเงี้ยไอ้หมาเนี่ยมันเห่าก่อนแล้วมันก็หอนแล้วมันเหมือนหอนกับไอ้คืออย่าเข้าใจว่าบ้านมัน3คูหามันมองไปทางไอ้คูหาฝั่งที่ทำโรงรับจำนำแต่ข้างบนชั้น2เขาบอกเป็นห้องเก็บตั๋วนะมันเห่าทางนู้นอ่ะแล้วมันก็ปุ๊บ4ทุ่มครึ่งกับไอ้เสียงโทรศัพท์เนี้ยไม่นอนแต่กลัวพ่อตีแต่แม่เห็นแม่ก็บอกนอนพรุ่งนี้ไปเรียนก็บอกแม่เอ๋ได้ยินเสียงโทรศัพท์เพราะไอ้โต๊ะโทรศัพท์เนี้ยมันจะอยู่ตรงกลางระหว่าง3คูหาแล้วก็เป็นห้องกระจกแล้วจะมีไอ้โต๊ะที่อยู่ฝั่งมุมน่ะจะเป็นโทรทัศน์เสียงโทรศัพท์มันก็ดังพ่อไม่ลงไปรับเว้ยแต่รู้ว่าแม่เขาสะกิดพ่อชื่อทอนนะบอกทอนเสียงโทรศัพท์พ่อเขาบอกนอนก็ไม่มีอะไรผ่านไปคืนนั้นเสียงมาหาเสียงโทรศัพท์ผ่านไปนะก็ไปเรียนด้วยความเมื่อคืนนอนดึกเป็นเด็กอ่ะต้องออกตั้งแต่6โมงครึ่งเพราะต้องนั่งรถเมล์ไปเรียนที่เดิมนั่งประมาณ30นาทีตอนเดินลงมาใช่ป่ะพ่อลงไปก่อนแล้วพ่อเขาจะต้องลงไปเปิดประตูให้กับพวกแบบคนพนักงานหลุงจู้อะไรเงี้ยเสมียนอะไรเงี้ยเข้าเราอ่ะเห็นมีคนงานเข้ามาแล้วพนักงานมาแล้วเขาจะนั่งอยู่บนโต๊ะนะเป็นโต๊ะเนี่ยโต๊ะสี่เหลี่ยมเหมือนโต๊ะกินข้าวแต่มีโทรทัศน์ตั้งอยู่ตรงเนี้ยแต่โทรศัพท์อยู่ตรงกลางระหว่างนี้นะลุงคนนี้นั่งอยู่แล้วแล้วแต่งชุดแบบเดียวกับพ่อชุดสีกะกีแบบชุดรัฐวิสาหกิจอ่ะเหมือนกันเลยอ่ะแล้วเราก็ไม่นึกนะว่ามีคนงานเข้ามาเพราะมัน7โมงแล้วก็เดินไปขึ้นรถเมย์กลับมาร้องนำไอ้คนที่เห็นตอนเช้าอ่ะที่นั่งอยู่ข้างนอกอ่ะเหมือนไม่ใช่คนพนักงานนะเขาก็นั่งอยู่ก็ไม่ได้ถามอะไรเนาะแล้วก็เดินเข้าไปข้างในร้องนำเขาจะต้องมีเปิดประตู3ชั้นลุงคนที่นั่งตอนเช้าก็นั่งอยู่เราก็นึกว่าพนักงานปกติไม่ได้คิดอะไรคืนนั้นใช่ป่ะพอลงมาเข้าห้องน้ำมองไปฝั่งกระจกเนี่ย
ก็เห็นลุงคนนั้นน่ะเขาเปิดโทรทัศน์ดูอยู่แล้วก็มีผู้หญิงคนนึงแล้วก็เด็กผู้หญิงคนนึงดูอยู่แต่เขาปิดไฟนะเขาปิดไฟแต่มันจะมีแต่แสงโทรทัศน์อ่ะดูอยู่ปุ๊บเราก็ยืนแอบดูก็ยืนดูพอยืนดูแม่ลงมาตามแล้วแม่ก็บอกทำไมมายืนอยู่ตรงนี้ก็บอกแม่ว่าเปิดโทรทัศน์คือแม่แบบหน้าเปลี่ยนเลยแม่ก็ขึ้นเลยพอขึ้นมาปุ๊บรู้เลยว่านี่คือเวลา4ทุ่มนะเพราะไอ้เป็งเป็งเป็งนั่นน่ะ4ทุ่มครึ่งเสียงโทรศัพท์มาเหมือนเดิมมาเหมือนเดิมนะแล้วก็ไอ้หมาไอ้ตรงข้ามที่มันหันมองขึ้นมาก็เห่าเดิมมันเห่ากันโชว์ก่อนมันเห่าเหมือนแบบมันเห็นอ่ะเห็นฝั่งเนี้ยแล้วมันก็หอนแล้วก็ไม่มีอะไรพอคืนวันที่2เป็นวันอังคารแล้วก็ไปเรียนปกติแต่เดินผ่านต้องเดินผ่านเขามันจะมีชั้น2อ่ะลุงคนนี้แกนั่งอยู่แต่แกไม่ได้นั่งอยู่ที่โต๊ะนี้นะแกนั่งอยู่ตรงบันไดทางพักชั้น2นะพูดไปขนลุกไปที่เป็นทางขึ้นเก็บตัวแกนั่งอยู่อย่างเงี้ยแกนั่งแล้วชื่อจริงๆเราก็นึกว่าลุงเขาคงจะลงมาทำงานแต่ตอนนั้นคิดได้อย่างเดียวว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยู่กับครอบครัวเราน่าจะมีอีกครอบครัวนึงอยู่แต่กับความเข้าใจคิดว่าครอบครัวนี้น่าจะมาจันทร์ถึงศุกร์น่าจะไม่ใช่พนักงานพันโรงเหมือนพ่อเราแต่เสาร์อาทิตย์เขาไม่อยู่ที่วันเราเข้ามาไงเขาก็นั่งอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงไม่ใช่เด็กนะผมอายุ12ตอนนั้นน่ะคนนี้น่าจะแก่กว่าผมอายุ15เขาก็แบบมองมาตรงพ่อเขานั่งอ่ะมองมาตรงเราเห็นแต่เราไม่คิดเด็กเราก็ไปเรียนแต่คนที่นั่งอยู่ตรงนั่งเหมือนคนมารับจำนำอ่ะนั่งอยู่เหมือนเดิม7โมงกว่าก็นึกว่าแบบเป็นพวกแบบเขาต้องเกี่ยวข้องอะไรกับโรงรับจำนำอ่ะแต่ถ้าเปิดรับจำนำมันต้องเปิด 8:30 น.อ่ะคืนนี้จะเหมือนคืนแรกก็คือพอกลับมาปุ๊บไอ้ลุงคนนี้ก็นั่งอยู่ตรงนี้อีกไม่ลุงที่ไม่ใช่คนที่ทำงานเหมือนพ่อนั่งอยู่ตรงที่รอรับจำนำอ่ะพอเสร็จปุ๊บพ่อก็บอกเอ๋ไปช่วยเทกระโถนหน่อยสมัยนั้นจะต้องมีหน้าที่ก็ล้างกระโถนมักง่ายพ่อบอกให้มาล้างห้องน้ำเนี้ยแต่เดินเข้าไปล้างห้องน้ำตรงนี้ห้องน้ำที่เป็นซอกหลังห้องเซฟอ่ะเข้าไปแบบเฮ้ยทำไมห้องน้ำนี้มันแบบมันดูแห้งแบบเหมือนไม่มีใครใช้เลยทั้งที่มันคือห้องน้ําแต่มีโจ๊กตั้งอยู่เหมือนเดิมต้องไม่ลืมว่ามีโจ๊กนะมีโจ๊กแล้วทีนี้เสร็จปุ๊บก็เอาอะไรมาวางปกติแล้วก็บอกว่าพ่อทําไมลุงคนนั้นเค้าไม่ช่วยเราอ่ะพ่อมองหน้าพ่อไม่พูดอันนี้คือประเด็นละพ่อมองหน้าไม่พูดพอเสร็จปุ๊บอ่ะบอกว่าพ่อก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวอะไรเสร็จบอกแม่มึงด้วยเค้าบอกแม่มึงด้วยเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนไปทํากันก็เราอยากขึ้นข้างบนเราอยากเด็กมันอยากรู้อยากเห็นข้างบนมีอะไรเราก็ขึ้นไปเลยขึ้นนำแม่ไปก่อนเลยขึ้นปุ๊บไปเจอโจ๊กอีกไอ้ห้องข้างบนแต่เราจำได้ว่าลุงคนนี้นั่งอยู่ตรงพักก่อนตอนเช้าของเมื่อเช้าที่เราไปเรียนอ่ะแล้วก็พี่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะมันไม่มีเขาไงแต่คือมีพักพอมีพักปุ๊บก็บอกว่าแม่โจ๊กตั้งทำไมแม่ก็ไม่รู้นะแม่ไม่เคยรู้เรื่องโจ๊กข้างล่างข้างบนแม่ก็สงสัยเหมือนกันก็ก็ทีเนี้ยได้เปิดเข้าไปแล้วพอเปิดเข้าไปนะห้องโคตรสะอาดเลยคือไม่เห็นตั๋วสักใบเลยมีพัดลมแล้วก็ทำอะไรเสร็จก็ทีเนี้ยแม่เขาก็ถือโจ๊กลงมาทิ้งพ่อเขาก็ด่าเขาบอกถือลงมาทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาขึ้นไปวางไม่รู้เขาคุยอะไรกันพ่อแม่พอทำอะไรความสะอาดเสร็จเหมือนเดิมหมาเหมือนเดิมเวลานั้นนะเห่าพอเสียงนาฬิกาเก้งเก้งสี่ทุ่มครึ่งหมาจะต้องเห่าและไอเสียงโทรศัพท์นี่ก็จะดังอีกแต่ตอนสามทุ่มของวันอังคารน่ะแอบลงมาก็ลุงคนนั้นน่ะกับเมียลูกเขาก็ดูหนังอยู่แต่เขาปิดไฟนะเราก็ยืนดูแต่แม่มาดึงขึ้นทีเนี้ยวันพุธทุกอย่างเริ่มอ๋อแล้ววันพุธก็เลยพูดกับพ่อบอกว่าพ่อแล้ววันนี้วันหยุดอ่ะลุงเขาไม่กลับบ้านเหรอพ่อก็มองหน้ากับแม่แล้วแม่ก็เลยพูดว่าพ่อเนี่ยคนอื่นจะเรียกว่าทอนแม่เนี่ยเรียกว่าทอนแล้วก็เรียกว่าตีบ้างพ่อขาวบ้างแม่ก็เลยว่าตีอยู่ไม่ได้แล้วนะอันนี้เสร็จปุ๊บวันนั้นอ่ะเห็นตอนเช้าเราเข้าใจว่าต้องไปเรียนแต่ฝนหยุดไม่รู้พระเอาโจ๊กมาแขวนหน้าบ้านพระเอาโจ๊กมาแขวนหน้าบ้านก็เลยรู้ว่าไอ้โจ๊กสองถุงเนี่ยมาจากพระรูปเนี้ยทุกวันเนี้ยเขาบอกว่าเอาโจ๊กให้พ่อด้วยแล้วแม่พูดว่าตีเราอยู่กันไม่ได้แล้วนะแบบเนี้ยแล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรทีนี้ก็เดินขึ้นไปพ่อก็ไม่พูดว่าเราเข้าใจว่าลุงครอบครัวนั้นน่ะเขาไม่วันหยุดเขาไม่กลับบ้านหรอเราเข้าใจว่าเขาจะน่าจะมาอยู่แค่จันทร์ถึงศุกร์อะไรประมาณนี้นะพอเสร็จปุ๊บพอบอกกับพ่ออย่างเงี้ยเราก็เลยขึ้นไปข้างบนทีนี้เริ่มสังเกตแล้วมันไม่มีคนอยู่นี่หว่าแต่เสียงที่ได้ยินในวันนั้นคือพ่อเนี่ยออกไปทำอะไรให้กับที่ในสำนักงานไม่รู้ในโรงรับจำนำเนี้ยแล้วอยู่กับแม่ซักผ้าอยู่ข้างหลังสำรวจเลยจ้าวันนั้นมีวันสำรวจวันหยุดแล้วขึ้นข้างบนชั้น2โจ๊กก็ยังอยู่แต่ได้ยินเสียงร้องไห้จากห้องน้ำข้างล่าง
แต่ลุงคนนั้นไม่เห็นพอพ่อกลับมาเหมือนเดิมหมาเห่าในกาเป้งเป้งเป้ง10ครั้งโทรศัพท์ดังอยากรู้ทำไมไม่มีใครรับวะลงไปรับครับรับโทรศัพท์ทุกวันนี้ถ้อยคำนี้จริงๆจำไม่ได้ทั้งหมดแต่จำได้ว่าพูดประมาณนี้บอกว่าเชียนเปิดประตูให้กูหน่อยกูขอโทษกูรออยู่หน้าบ้านสองเรื่องผีโรงรับจำนำเข้าไปอ่ะแปลกแปลกก่อนอย่างแรกก็คือสายสินรอบตัวตึกเลยสายสินรอบเลยด้วยความเป็นเด็กอ่ะสำรวจเดินเข้าไปในห้องน้ำอันนี้งงก่อนหน้าห้องน้ำมีถ้วยโจ๊กอยู่คืนนั้นเนี่ยพอเข้านอน 3 ทุ่มเสียงนาฬิกาเนี่ยมันจะดังเป้งเป้งเป้งแล้วมันจะเป็นรอบมันนะเป้งเป้งนับ10ครั้งอ่ะคือ4ทุ่ม4ทุ่มครึ่งอ่ะจะได้ยินเสียงโทรศัพท์แต่เสียงโทรศัพท์จะมาคู่กับเสียงหมาหอนเสียงโทรศัพท์มันก็ดังพ่อไม่ลงไปรับเว้ยอยากรู้ทำไมไม่มีใครรับวะลงไปรับครับทุกวันนี้ถ้อยคำนี้จริงๆจำไม่ได้ทั้งหมดแต่จำได้ว่าพูดประมาณนี้บอกว่าเชียนเปิดประตูให้กูหน่อยกูขอโทษกูรออยู่หน้าบ้านพอเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าโทรผิดครับที่นี่โรงรับจำนำครับครับบอกว่าบอกเชียนว่าสัตว์โทรมาแค่นี้นะแล้ววางสายวันพุธนะอันนี้คือวันพุธพอเสร็จปุ๊บวันพฤหัสคืนนั้นอ่ะคืนนั้นอ่ะคืนวันพุธอ่ะฝันว่าเหมือนเขาว่าตีกันเหมือนคนบ้านลุงบ้านป้าเนี่ยที่เขานั่งโน่นตีกันทุ่มๆแบบในห้องฝันโน้นอ่ะแต่ฝันโคตรเหมือนจริงอ่ะแล้วในฝันมันก็เหมือนว่าเราเป็นเด็กอ่ะเราก็ไปแอบดูอ่ะว่าขึ้นไปชั้น2ฝั่งเขาอ่ะนะแล้วก็แอบดูตรงช่องลอดข้างล่างอ่ะก็เห็นเป็นเงาเหมือนคนตีเหมือนคนจะฆ่ากันเลยอ่ะแล้วก็มีเสียงกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดแล้วก็ได้ยินเสียงเหมือนคนวิ่งลงมาห้องน้ำข้างล่างแล้วก็กรี๊ดกรี๊ดแล้วก็เสียงหายไปนี่คือในฝันนะพอวันพฤหัสก็เอะใจเดินผ่านก็ต้องไปเรียนแล้ววันนี้วันพฤหัสเรียนจำได้วันพุธวันนั้นหยุดไปเรียนพอไปเรียนปุ๊บเจ้าลุงคนนั้นอ่ะอยู่ตรงโต๊ะโทรทัศน์ตรงหน้าแต่ไม่ได้นั่งอยู่ตรงชั้นนั้นนะนั่งอยู่และไอ้คนนั้นอ่ะก็อยู่ก็เลยถามพ่อตรงนั้นเลยบอกว่าพ่อลุงคนนี้เขามาทำอะไรพ่อก็หันไปพ่อบอกไปเรียนแต่พ่อหน้าซีดแล้วเขามาทำอะไรวะ7 โมงกลับมาวันนั้นจำได้ว่ามีเหตุลุงจู้เอาคนคนนึงไปโรงพยาบาลเขาเป็นลมเขาเป็นเสมียนที่ทำบัญชีเป็นลมเขาบอกว่าเขากรีดเหมือนแบบที่รู้นะเขาบอกเหมือนผีเข้าแล้วบอกว่าไปกู้อะไรอย่างเงี้ยพอเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาให้ปิดโรงรับจำนำเลยตั้งแต่วันศุกร์เพราะจริงอ่ะพอวันศุกร์ทำงานเสาร์อาทิตย์มันหยุดอยู่แล้วเขาให้ปิดแล้วพระมาสวดพอพระมาสวดอ่ะแม่ก็พูดกับพ่อว่าเอางี้ไหมเดี๋ยวฉันไปเช่าบ้านอยู่ข้างนอกแล้วเดี๋ยวลูกมาก็อยู่อย่างนี้แล้วเธอพอทำงานทำความสะอาดอะไรเสร็จเธอก็กลับมาตรงนี้เรื่องนี้ผ่านไปนะพ่อเนี่ยก็คือยังไม่ตามไปแม่ก็ห่วงพ่อแม่ก็เลยบอกให้คืนที่ได้บ้านเช่าแล้วมันไม่ได้ง่ายไงมันได้อีก3 วันก็กลับมานอนทีนี้มาเต็มเลยมาปุ๊บก็เล่าทุกอย่างให้พ่อฟังพ่อบอกเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็บอกว่าเห็นโจ๊กอ่ะหน้าห้องน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้แล้วลุงคนนี้ดูหนังอยู่วันที่เข้ามาวันจันทร์อังคารเห็นลุงกับครอบครัวเขาดูหนังพ่อพูดมาคำเดียวว่าเราอยู่ครอบครัวเดียวโรงรับจำนำแห่งนี้จากที่พ่อเป็นยามต้องมาเป็นพันโรงเพราะเกิดเหตุฆาตกรรมในนี้ในโรงรับจำนำแห่งนี้ประเด็นคือเพื่อนเขาที่ชื่อศักดิ์ทำงานอยู่หน่วยงานนึงทำงานอยู่การไฟฟ้าเรื่องนี้เป็นข่าวด้วยไปย้อนดูหนังสือพิมพ์สมัยนั้นเป็นข่าวมากินเหล้ากันในโรงรับจำนำหลังเลิกงานแล้วเหมือนว่าเป็นหนี้เป็นสินกันเพื่อนจะปล้นเพื่อนใช้ขวานจามเอาขวานจามลุงที่ชื่อเชียนลุงที่ตายคนเก่าพันลงชื่อเชียนแล้วก็จามเมียของลุงเชียนที่เป็นนักบัญชีเสมียนคือเขาผัวเมียเขาทำงานรับจำนำนะลุงเป็นพันลงผู้หญิงคนนี้เป็นเสมียนแล้วผู้หญิงคนนี้ก็โต๊ะจะอยู่ข้างน้ำที่เข้าแหละแล้วก็ลูกสาวโดนขวานจามหัวตายข้างบนแล้วลูกชายที่แล้วมีลูกชายคนนี้รอดเพราะลูกชายคืนนั้นไม่อยู่บ้านลูกชายเขาน่าจะอายุแบบวัยรุ่นอ่ะ17-18ไปอยู่บ้านเพื่อนสุดท้ายลูกชายคนนี้บวชเป็นพระที่เอาโจ๊กมาแขวนชิ้ยแล้วที่ฮาคือไอ้หมาตัวนั้นที่เห่าอ่ะ
ป็นหมาที่ลูกสาวอ่ะเขาชอบข้ามถนนเอาข้าวไปให้หรอมันก็ถึงมาเห่ามามันเห่ากู้ๆแล้วอย่างเงี้ยมันคงเห็นนะเป็นหมาจรจัดนะอันเนี้ยอันเนี้ยไม่เท่าไหร่ไอ้ที่พีคคือไอ้คนที่ชื่อศักดิ์เนี่ยที่มาปล้นข้าเนี่ยตำรวจจับได้ภายหลังนะแล้วก็ประกันตัวออกไปสุดท้ายไปยิงตัวตายในรถอ๋อแล้วไอ้โทรศัพท์ที่รับคืนนั้นน่ะก็เขาแล้วไอ้คนที่นั่งอยู่ตอนเช้าอ่ะใครวะก็ไอ้ศักดิ์ก็แหละโอ๊ยเพราะรู้ยังไงเอารูปมาให้ดูเหรอแล้วที่ผมฝันนะผมก็ฝันเห็นประเพณเขาแต่เราเห็นเขานะแต่เราไม่รู้ว่าเขาเป็นผีมารู้ตอนโตแล้วทุกวันนี้ก็เรื่องนี้ขนาดอยู่กับครอบครัวไม่เคยเล่าให้ฟังเลยแต่บอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงน่ากลัวมากถ้าตอนนั้นเราโตแล้วนะคิดว่าน่าจะประสาทพี่ป๋องผมมองแบบนี้นะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องน่ากลัวน่ากลัวนะผมขนลุกอะเรื่องจริงเรื่องจริงแต่ไอ้คนที่เล่าอะฟังไม่รู้เรื่องเฮ้ยบอกคุณผู้ชมเลยว่าวันนี้เรื่องสองเรื่องทั้งของทนายโรสแล้วก็ทนายไพศาลพี่เอ๋นะสนุกทั้งสองเรื่องถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่เพิ่งเปิดมาแล้วมาดูมาฟังนะย้อนกลับไปหาฟังทั้งสองเรื่องนี้ฮะสนุกมากผมฟังลมขนลุกทั้งสองเรื่องเลยตัดสินยากมากไปพี่ป๋องเราก็จะไปดูคะแนนจากนักฟังเรื่องผีทั้ง13คนที่ในห้องนี้จ้ะนะว่าเขาอาจจะชอบแบบทนายไพศาลหรือทนายโรสถ้าพร้อมนะฮะผลการตัดสินเป็นอย่างไรสองเรื่องนี้สนุกทั้งสองเรื่องของทั้งทนายโรสแล้วก็ทนายไพศาลนะครับยึดแต่ของผมสนุกกว่าสนุกทั้งสองเรื่องครับอ่ะมาดูกันฮะคุณเอเขาฝันเห็นผู้หญิงผมยาวหน้าตาดีใส่สบายสีเหลืองยืนอยู่ตรงต้นลั่นทมหลังบ้านหน้าไม่ยิ้มยืนนิ่งๆแล้วก็มองมาที่เธอแค่นั้นยังไม่พอเขายังบอกว่าอยู่ตรงนี้ไม่เข้าใจหรือไงมีอยู่คืนหนึ่งเธอเดินออกมาเข้าห้องน้ำกลางดึกพอคุณเอเปิดประตูห้องน้ำเข้าไปแค่นั้นล่ะค่ะคุณเอตกใจเพราะคุณลั่นทมยืนอยู่ในห้องน้ำค่ะคืนนั้นเนี่ยพอเข้านอน 3:00 นเสียงนาฬิกาเนี่ยมันจะดังเป่งเป่งเป่งแล้วมันจะเป็นรอบมันนะเป่งเป่งนับ10ครั้งอ่ะคือ4:00 น 4:30 นอ่ะจะได้ยินเสียงโทรศัพท์แต่เสียงโทรศัพท์จะมาคู่กับเสียงหมาหอนอยากรู้ทำไมไม่มีใครรับวะลงไปรับครับทุกวันนี้ถ้อยคำนี้จริงๆจำไม่ได้ทั้งหมดแต่จำได้ว่าพูดประมาณนี้บอกว่าเชียนเปิดประตูให้กูหน่อยกูขอโทษกูรออยู่หน้าบ้านก็เล่าทุกอย่างให้พ่อฟังพ่อบอกเอ๋เห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็บอกว่าเห็นโจ๊กอ่ะหน้าห้องน้ำแล้วก็ได้ยินเสียงคนร้องไห้แล้วลุงคนนี้ดูหนังอยู่วันที่เข้ามาวันจันทร์อังคารเห็นลุงกับครอบครัวเขาดูหนังพ่อพูดมาคำเดียวว่าเอ๋เราอยู่ครอบครัวเดียวถ้าพร้อมนะฮะผลการตัดสินเป็นอย่างไรสองเรื่องนี้สนุกทั้งสองเรื่องของทั้งทนายโรสแล้วก็ทนายไพศาลนะครับยึดแต่ของผมสนุกกว่าสนุกทั้งสองเรื่องครับอ่ะมาดูกันฮะโอ้ยสีฟ้าของใครวะของมึงไงเฮ้ยสีฟ้ามาข้างเดียวเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีข้างแรกเลยนะแล้วสีหลังมันก็มาพืชเลยป่ะเฮ้ยสีฟ้ามาข้างเดียวเลยไม่ปกติไม่มานะเฮ้ย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 แพ้เนี่ยทนายรถแพ้เฮ้ยเฮ้ยไอ้เนี่ยมึงเตรียมกันมามึงเตรียมกันมามึงเตรียมมึงต้องการหลอกให้กูชนะแล้วไปแพ้ไอ้ลุยไอ้โปรดิวเซอร์พวกมึงทั้งหมดกูจะบอกให้ว่ามึงต้องขอรบคะแนนเป็นแบบนี้มึงคะแนนเลยไปจะสูญแล้วกลับมาแพ้กูไม่เคยเห็นยังเล่นนะไปสู่ราศีน้ำเงินอ่ะจะฟ้าสีแดงตีกลับมาแล้วแซงชนะเลยดีนะไม่แซงกลับหมดมึงหมดหรือยังเนี่ยเฮ้ยลองดูนะถ้าอีกหน่อยมึงจะแซงไปหมดป่าววะก็คือไม่เหลือมึงดูความยุติธรรมไอ้รายการมันไม่มีไงเฮ้ยมันยุติธรรมนะเพื่อนยุติธรรมได้มึงเพื่อนกูสรุปว่าทนายโรสชนะนะครับอ่าโอเคมาไม่ลงโทษแต่เส้นแรงนะขอเรียนเชิญเมียทนายไปสามพี่คนเปิดหนวดหัวตัวเองมาเมียให้มารู้สึกไงบ้างที่สามีเราแพ้ทั้งเรื่องน่ากลัวมากดีใจค่ะ1 ใน 4แดงก็พี่อะค่ะ
เฮ้ยแสดงว่าเมียคุณก็ไม่ชอบคุณว่ะ20ปีแข่งมาตลอดอ่ะเอ้าชนะชนะดึงมาๆหนึ่งแล้วนี่เมียมึงนะอีกได้หนึ่งกล่องแล้วกล่องเลยบ้านเอาคนต่อมาพวกเราเลี้ยงมาเลยโอ้ยมาโอ้ยต้องดึงมาทำไมไรเบี้ยโอ้โหมาเรื่องเขาดีด้วยนะคือถ้าเรื่องไม่ดีอ่ะจะไม่ว่าเรื่องดีด้วยขนาดเรื่องกูดีไงใช่ไงป๋องมึงอยู่ข้างกูไงมึงเห็นไหมเนี่ยมันฟ้าไปอย่างนี้แล้วมันกลับมาอย่างเงี้ยมันดีกว่าไงเออที่มึงอย่าลีลาดีลีลามันเจ็บยังไม่ครบเพื่อนโอ้โหโอเคโอ้ยมึงโอเคไม่ไหลหลุยมึงโยมึงสายยังไม่ครบนะยังไม่ครบนะเดี๋ยวติดไว้ก่อนนะเพื่อนเอาไป4เส้นนะเดี๋ยวอีก30เส้นนะเอ้าทนายโรสจะฝากให้คนติดตามเราทางไหนบอกได้เลยครับความยุติธรรมไม่มีอยู่จริงยุติธรรมแล้วค่ะก็ทนายโรสนะคะก็ขอฝากในช่องเพจ Facebook นะคะทนายโรสลุยด้วยกันนะคะคอยติดตามในการช่วยเหลือสังคมได้เลยค่ะแล้วถ้าใครเขาจะให้คุณว่าฟาร์มติดต่อทางไหนได้เลยค่ะทักในเพจได้เลยค่ะทนายรถลุยด้วยกันค่ะแล้วมีเบอร์โทรศัพท์ไหมมีค่ะ0991911664ค่ะติดต่อได้นะครับได้เลยส่วนทนายระดับประเทศอ้าวฝากคุณงานหน่อยครับผลงานคุณเยอะอยู่แล้วนี่งานคุณก็เยอะอยู่แล้วก็ใครมีคดีก็มาแล้วกันสู้ติดแน่แพ้ติดนานมันน่าถอนต่อว่าพี่สู้ติดแน่แพ้ติดนานกูไม่เอามึงละก็ถึงมากูดูแล้วไม่น่าชนะอยากดูก็ดูมึงไปดูเพจเองกูดังอยู่แล้วส่วนผู้ชมทางบ้านนะครับลูกเล็กเด็กแดงแล้วก็ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้หนุ่มผู้สาวถ้าเรามีเรื่องเล่าหรือประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีครับส่งมาที่ไหนครับพี่ป๋องส่งมาได้ทางอีเมลนะฮะปลากระป๋อง .34hd นะฮะ @gmail.com นะฮะหรือว่าถ้าผู้ชมนะฮะสแกน QR code ก็ได้ครับนะฮะเพื่อแอดไลน์นะตามที่ขึ้นหน้าจอตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พบกันทุกวันอังคารนะครับ16:35 ทางช่องอมรินทร์ทีวี HD34 นะครับเอาล่ะนี่เวลาหมดลงเรียบร้อยขอบคุณทั้งทนายโรสนะขอบคุณทั้งทนายไปศาลด้วยนะครับเราจะกลับมาติดตามกันใหม่อังคารหน้านะฮะกับปลากระป๋อง2เรื่องผีวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากสวัสดีครับเอามาถอนต่อ